รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมุ่งไปสู่ทางที่ฝันถึงสักวันหนึ่งฝันจะเป็นจริงเพราะมีเธอเป็นคนโดนใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงดิวเข้มเติม

สวัสดีครับพบกับพี่เมาส์อีกแล้วนะครับกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับน้องๆครับรู้ไหมครับว่านอกจากการเรียนในห้องเรียนนะครับการไปเรียนที่สถาบันกวดวิชายังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ง่ายมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเข้าไปดูรายการของเรานะครับที่ etvthai.tv นะครับที่สําคัญฟรีด้วยนะครับและตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะครับกับอาจารย์ติ่งกรกฤษศรีวิชัยนะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปติวกันเลย ทคควาามรเพสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเต็มๆความรู้นะครับวันนี้นะครับคููติ่งนะครับกอรกิจศรีวิชัยนะครับจะนําความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์โอเน็ตนะครับมาฝากให้กับพวกเราทุกคนนะครับวันนี้นะครับคููติ่งนะครับแล้วก็พวกเรานะครับพารายการมาสัญจรที่โรงเรียนอะไรนะครับ นะครับอำเภอวังจันทร์จังหวัดนะครับก่อนอื่นนะครับนะครับน้องๆทางบ้านนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารนะครับแล้วก็รับชมรายการย้อนหลังนะครับได้ที่ที่ไหนนะครับเรื่องที่คุณติงมาฝากวันนี้นะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องแรงในธรรมชาตินะครับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะครับทุกเรื่องจะต้องมีคีย์เวิร์ดนะครับ คำว่าแรงในธรรมชาติครับคำไหนสําคัญที่สุดครับคำว่าแรงนะครับวงคําว่าแรงไว้นะครับแปลว่าบทนี้นะครับเรากำลังจะเรียนเรื่องแรงที่อยู่ในธรรมชาตินะครับแรงนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คําว่าเราใช้คําว่า force นะครับเก่งมากลูกใครๆก็รู้นะครับนะครับเราใช้คําว่า force ครับดังนั้นครับแรงในภาษาอังกฤษเราจะใช้ตัวย่อเป็นตัว F นะครับซึ่งแรงในธรรมชาติ แปลว่าในธรรมชาติมีแรงอะไรบ้างในธรรมชาติจะมีแรงทั้งหมดอยู่4แรงนะครับจะมีทั้งหมด4แรง F จะมี4 F o นะครับแรงที่1ครับเรียกว่าแรงแม่เหล็กครับคีดคาว่าแม่เหล็กนะครับเราเรียกว่าแรงแม่เหล็กนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า magnetic magnet แปลว่าแม่เหล็กแต่ลูกจําไว้ครับแรงเนี่ยมันจะต้องมีทิศทาง แรงแม่เหล็กครับจะต้องมีทิศแม่เหล็กจะวิ่งจากขั้วแม่เหล็กต้องวิ่งจากขั้วเหนือไปใต้นะครับแม่เหล็กในโลกจะวิ่งจากขั้วเหนือไปสู่ขั้วใต้แม่เหล็กในโลกจะมีสองแบบครับแบบแรกนะครับแบบนี้เขาเรียกแม่เหล็กสองหัวแม่เหล็กในโลกจะวิ่งจากขั้วเหนือไปสู่ขั้วใต้จะวิ่งเป็นเส้นโค้งจากเหนือไปใต้ ดังนั้นลูกจำไหมครับแม่เหล็กในโลกลูกจะต้องใส่ทิศทางทิศทางคือการใช้ลูกศรหัวลูกศรแบบนี้เขาเรียกว่าลู่เข้าโอเคนะครับแต่ปลายลูกศรอ,อย่างนี้เขาเรียกว่าบานออกโอเคนะครับแม่เหล็กในโลกต้องวิ่งจากขั้วเหนือไปสู่ขั้วใต้นะครับแต่มานสอบลูกไม่สามารถทําแบบรูได้นะครับ แม่เหล็กในโลกต้องวิ่งออกจากขั้วเหนือบานออกครับไปสู่ขั้วใตา้ดังนั้นถ้าลูกดูรูปนี้ด้วยตาเปล่าครับแม่เหล็กนี้เท่ากันทุกตำแหน่งถูกหรือผิดครับคำว่าเท่ากันทุกตำแหน่งแปลว่าทุกจุดต้องเท่ากันคำว่าบานออกบานออกเห็นไหมครับแสดงถึงความน้อยลงแต่ถ้าแรงขึ้นต้องลู่เขา้าเหมือนลูกธนูจุดที่แรงที่สุดต้องเป็นหัวหรือปลาย หัวบ้าปุวนะครับต้องเป็นหัวใช่ไหมครับดังนั้นจุดที่แรงที่สุดแปลว่าต้องเป็นขั้วต้องเป็นขั้วใต้พอแม่เหล็กวิ่งจากเหนือไปใต้แบบที่สองครับแม่เหล็กสองขั้วถ้ามีแม่เหล็กวิ่งจากเหนือไปใต้แบบนี้แม่เหล็กต้องวิ่งไปเส้นเส้นตรงเก่งมากลูกใครก็รู้อันนี้ดังนั้นแบบนี้แม่เหล็กจะเท่ากันทุกตำแหน่ง แบบนี้เราจึงเรียกว่าแม่เหล็กสม่ําเสมอต้องในครูติ่งหลบเสียงไปว่าครูติ่งเน้นนี่คือแม่เหล็กสม่ําเสมอนะครับนั่นแปลว่าแบบนี้แม่เหล็กจะต้องเท่ากันทุกทุกตำแหน่งนะครับแบบนี้เรียกว่าแม่เหล็กสม่ําเสมอดังนั้นแปลว่าแม่เหล็กต้องวม่จากขว้าเหนือไปใต้แล้วแม่เหล็กมีประโยชน์ยังไง ลูกครับวิชาวิทยาศาสตร์เรียนเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อให้เรารู้ว่ามีประโยชน์อย่างไรแม่เหล็กในโลกครับประโยชน์แรกครับประโยชน์ต่ออะนูภาคหนูจำไห้ครับสเสน่ห์ของวิชาวิทย์คือการแปลทุกคําคิดทุกคํอย่างเวลาลูกคุยกับแฟนอะบางทีลูกคิดทุกคานะครับอุส่า์หรออะไรเงี้ยเห็นไหมครับดังนั้นจําไว้ครับลูกต้องคิดทุกคําในวิชาวิทยาศาสตร์อะนุแปลว่า ไม่ไดีที่ถามแล้วลูอลวลกนอนุแปลว่าเล็กเห็นไหมคะอนุแปลว่าเล็กภาคแปลว่าส่วนอนุภาคแปลว่าสิ่งที่มีขนาดขนาดเล็กที่มีประจุไฟฟ้าหยึกๆคำว่าประจุไฟฟ้าแปลว่าตอนนี้เรากำลังจะเรียนประโยชน์ของแม่เหล็กที่มีต่อสิ่งเล็กๆที่มีประจุไฟฟ้า ถ้าอนุภาคนั้นเป็นประจุบวกขีดตามคูติงครับขีดตามคูติงครับการเรียนลูกไม่ต้องใช้ไฮไลท์นะครับเราเป็นเด็กม .6 แล้วถ้าลูกใช้ไฮไลท์ขีดนะครับเอกสารตัวนี้เป็นเอกสารติวถ้าลูกใช้ไฮไลท์นะครับลูกจะได้ใช้ไฮไลท์ขีดทุกคําแน่นอนทุกอันแน่นอนแบบนี้ลูกซื้อสีสเปย์มาพ่นดีกว่าลูก <S 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 โอเคนะครับดังนั้นหนูจําไว้ครับจําคําสําคัญสําคัญนะคะลูกขาวางไฮไลท์ลงลูกเออนะคะดังนั้นครับ ถ้าเป็นประจุบวกครับอนุภาคที่เป็นประจุบวกเราเรียกว่าประจุบวกครับเราเรียกโปรตอนเก่งมากลูกเราเรียกว่าโปรตันครับตัวนี้ครับโปรตันจะเขียนตัว p เป็นตัวเล็กเพราะมาเป็นอนุภาคแล้วก็เขียนประจุบวกประจุบวกเรียกว่าโปรตันและประจุลบเขาเรียกว่าเก่งมากลูกใครใคก็รู้ ดังนั้นเขาเรียกว่าอิเล็กตรอนเป็นประจุลบแต่แน่นอนลูกแรงเป็นความรู้สึกดังนั้นวิชาวิทยาศาสตร์จึงเอาสิ่งที่มองไม่เห็นมาทำเป็นสิ่งที่มองเห็นโดยการใช้มือลูกจำแบบนี้ประจุบวกเหมือนทั้งต้องใช้ด้านมือด้านที่เราถนัดก็คือมือขวาประจุลบก็ต้องใช้มือซ้ายแต่เมื่อลูกยกมือมา โรงเรียนแต่โรงเรียนจะสอนไม่เหมือนกันบางโรงจะสอนใช้ทั้งมือแต่บางโรงจะสอนให้ใช้แค่นิ้วนะคะแต่ครูติ่งจะสอนใช้นิ้วตามหลักปัจจุบันข้อสอบปัจจุบันลูกครับลูกสังเกตได้ว,ว่ามือเราเนี่ยมีนิ้วหนึ่งที่แยกออกจากนิ้วอื่นอย่างอิสระก็คือนิ้วนิ้วโป้งมีใครในห้องนี้ที่ติดกันหมดทุกนิ้วไหมดังนั้น ลูกจำไว้ครับมือขวาเป็นประจุบวกมือซ้ายเป็นประจุลบโอเคนะครับดังนั้นถ้าข้อสอบออกเป็นประจุบวกตเตรียมมือขวาไปสอบถ้าข้อสอบออกประจุลบค่อยเตรียมมือซ้ายไปนะครับแล้วเราจะใช้แค่3นิ้วคือโป้งชี้กลางเราจะใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแต่การใช้นิ้วครับลูกจะใช้แค่3นิ้วลูกตัด2นิ้วลูกออกครับ พับเข้าไปครับแล้ว3นิ้วที่เหลือครับเราจะพ่อนิ้วโป้งกลางออกมาอิสระแล้วลูกดูครับนิ้วโป้งกับนิ้วอื่นกางกี่องศา90องศาวิชาวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าตั้งฉากลูกครับเสร็จแล้วครับนิ้วชี้กับกลางลูกแยกออกจากกันให้ตั้งฉากเช่นเดียวกันทำสองนิ้วครับลูกจ๋า มือของเราจะต้องกลางออกมาทุกนิ้วต้องตั้งฉากกัน3นิ้วแล้วท่องตามครูถิงครับนิ้วชี้คือทิศทางนิ้วกลางคือแม่เหล็กมันจะคล้องจองกันเป็นกรส์แต่นิ้วโป้งนิ้วโป้งคือการเคลืนที่หรือคำตอบอยากรู้คำตอบดูที่นิ้วโป้งดังนั้นเราใช้3ามนิ้วนิ้วโป้งของลูกจะต้องตั้งขึ้นโอเคนะครับ โอเคนะแล้วนิ้วชี้คือทิศทางแล้วนิ้วกลางคือแม่เหล็ก2นิ้วที่เหลือนะครับพับไว้โอเคนะครับแล้วหนูจำไว้3นิ้วนี้ต้องตั้งฉาก90องศาต้องตั้งฉาก90องศา ดังนั้นวันสอบลูกต้องเก่งนิ้วมือโอเคนะครับฝึกทำสองนิ้วถ้าเมื่อไหร่เป็นประจุบวกต้องยกมือขวาอย่าดูครูหรอกครูกับหนูอยู่คนละข้างก,ากันลูกนะครับถ้าเป็นประจุลบยกมือซ้ายแล้วท่องว่านิ้วชี้คือทิศทางนิ้วกลางคือแม่เหล็กนิ้วโป้งคือคําตอบโอเคนะครับลูกจา๋าสนามแม่เหล็กในโลกนี้มีสองแบบคือแม่เหล็กแบบพุ่งเขา้าวงตามครูไว้ลูกนะคะ กับแม่เหล็กแบบพุ่งออกวงคําว่าพุ่งออกครับแม่เหล็กพุงกพงออกพ่งเข้ากับพุ่งออกคําว่าพุ่งเข้ากับพุ่งออกวันสอบลูกก,กำลังทําข้อสอบข้อสอบวางบนข้อสอบวางบนโต,ต๊ะแปลว่าพุ่งเข้าต้องเข้าบนเข้าไปไหนโต๊ะ <S <S ถ้าพุ่งออกแปลว่าออกจากโต๊ะวันสอบลูกไม่สามารถยกข้อสอบลูกขึ้นมาแบบนี้ได้โอเคนะครับจังไหมลูกต้องทํากับโต๊ะลูกจ๋าแต่ วันนี้เราก็ายเรียนเ,นเลื่อนแม่เหล็กขีดแม่เหล็กลูกขีดแม่เหล็กไว้แต่แม่เหล็กแม่เหล็กคือนิ้วนิ้วกลางขอบคุณลูกมากที่ทําให้รายงานรายการเราดําเนินต่อไปได้แม่เหล็กคือนิ้วกลางวันนี้ถ้าแม่เหล็กพุ่งเข้าลูกจะต้องทำนิ้วกลางของลูกพุ่งเข้าไปในกระดาษของลูกโอเคไหมครับนะครับเยี่ยมแล้วถ้าเป็นโอ จำไว้มันจะเป็น x กับ o ลูกครับ x เนี่ยมันก็คือเหมือนกับลูกศรสองอันนะครับครูวาดผิดลูกครูเป็นครูไม่เคยได้ยินหรอผิดเป็นครูนะครับ,บ,ด,ด,รด,นะรบดังนั้นจำไว้ลูกศรแบบนี้ลูกศรกำลังพุง่งเข้าหากันพอพุ่งเข้าครับก็เกิดคล้ายๆกับตัวอักษรตัว x เห็นไหมดังนั้น x แปลว่าเด็กพุ่งเข้าแต่วันสอบแปลว่าต้องพุ่งเข้าเข้าไปใน กระดาษข้อสอบซึ่งอยู่บนโตะ๊ะแต่แม่เหล็กคือนิ้วกลางโอเคนะครับแต่ถ้าโอแปลว่าแม่เหล็กพุ่งออกดังนั้นวันสอบจำโอโอออกโอออกเห็นไหมครับถ้าเจอโอแปลว่าออกดังนั้น x ก็แปลว่าเข้าโอเคนะครับมันก็ต้องตรงข้ามอะ่ะดังนั้นถ้าเจอ x แปลว่าแม่เหล็กพุ่งเข้าแต่แม่เหล็กคือนิ้วกลางนิ้วชี้คือทิศทางนิ้วกลางคือแม่ เหล็กนิ้วโป้งคือคําตอบโอเคนะครับลูกครับสมมติว่าตอนนี้ครูติ่งกำลังยิงประจุบวกเข้าไปครับอ่ะยิงประจุบวกเข้าไปแล้วมีทิศทางชี้ไปทางด้านสายมือวาดเหมือนรู่ลงในเอกสารชั้นนําของลูกพร้อมครับประจุบวกยกมือด้านขวาทํากับโต๊ะของลูกทํากับโต๊ะของลูกพร้อมใช้นิ้วชี้ก่อน เพราะนิ้วชี้คือทิศทางนิ้วกลางคือแม่เหล็กไปครับสมมุติว่าลูกเข้าใจดังนั้นชี้เห็นไหมครับนะครับชี้มือเข้าไปทางด้านตอบคอลองคอลองลูกแป๊บหนึ่งก็ดิ้เข้าใจลูกนิ้วคุล็อกละนะครับไปจูบวกเราต้องใช้มือขวาวันนี้ลูกต้องชี้ไปทางด้านสายแล้วปรากฏว่านิ้วกลางของลูกพุ่ง ดูนิ้วตัวเองนิ้วตัวเองพุ่งออกมาจากกระดาษแต่มันเป็นวอลเปเปอร์เอ็กเอ็กแปลว่าเป็นเหล็กพุ่งเข้าลูกต้องทําให้นิ้วลูกพุ่งเข้าทายัางไงลูกระหว่างเอากรรไกรตัดลูกครับเราก็ปริ้นมือเราครับให้แม่เหล็กเราพุ่งเข้าคําตอบดูที่นิ้วโป้งนิ้วโป้งเป็นไงครับโค้งลงใช่ไหมครับโค้งลงเข้าสู่ตัวลูกใช่ไหมครับโค้งลงคําตอบข้อนี้ตอบ โคงหลงแค่นี้แหละครับลูกก็จะได้สองคะแนนจากข้อสอบประเทศไทยครูขาเอาอีกครูขาเอาอีกได้ค,ครูพี่ครูลูกครับถ้าครูติ่งยิงปัจจุลบเข้าใส่แม่เหล็กแบบพุ่งออกพร้อมปราจุลบต้องใช้มือซ้ายพร้อมนะครับนิ้วชี้คือทิศทางนิ้วกลางคือแม่เหล็กไปนิ้วชี้ จะต้องชี้ไปทางด้านขวามือนะครับขวามือนะครับแล้วนิ้วกลางครับวอเปเปอร์เป็นโ O แ <O. S 2> ปลว่าม่เหล็กพุ่งออกออก,ออกลูกบางคงตอบเข้าแล้วเพื่อนตอบออกขอ,อกเลยนะครับแม่เหล็กพุ่งออกนิ้วกลางเราพุ่งนิ้วกลางลูกพุ่งพุ่งออกลูกค้าคนที่ตอบไม่เหมือนเพื่อนไม่เป็นไรลูกเรียนหนังสือเยอะๆนะครับตอนนี้ แม่เหล็กพุ่งออกแล้วดูคําตอบดูที่นิ้วป้งนิ้วโป้งลูกกําลังโค้ขขงขึ้นจบตอบคงขึ้นแค่นี้ลูกจะได้คําตอบจากหลบทีแคชประเทศไทยลูกจ๋านั่นแปลว่าสนามแม่เหล็กจะทําให้อนุภาคเกิดการเบี่ยงเบนได้ดังนั้นครับประโยชน์ครับของแม่เหล็กตีกรอบประโยชน์ครับแม่เหล็กในโลกที่มีประโยชน์มากที่สุด ที่ดาวดวงอื่นไม่มีคือสนามแม่เหล็กโลกขีดคำว่าโลกแปลว่าโลกของเรามีอำนาจเป็นแม่เหล็กรู้ได้ไงข้างบนโลกเราเรียกว่าขั้วโลกใช่เราไม่เคยพูดว่าเดี๋ยวฉันอยากไปขั้วโลกบวกแต่ข้างล่างเราเรียกขั้วโลกใต้ดังนั้นแปลว่าโลกเรามีขั้วเหนือมีขั้วใต้แปลว่าโลกเรากำลังแสดงอำนาจเป็นสนาม แม่เหล็กโอเคนะครับดังนั้นลูกจา๋าข้างบนเป็นขั้วโลกเหนือครับเขียน n ข้างล่างเป็นขั้วโลกใต้เขียน S ลูกครับขั้วโลกสองขั้วโลกนี้คู่ขาไกลไหมคะก็ไม่ไกลมากลูกคือนั่งรถไปจนลืมว่าจะไปไหนอะ่ะกึ่งกลางโลกเรียกว่าเส้นเก oh. ่งมากลูกใครๆก็รู้นะครับดังนั้นประเทศไทยของเรา จะอยู่เหนือเส้นสุดสุดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับคุขาระยองอยู่ไหนได้ลูกระยองเป็นจังหวัดริมชายฝั่งประเทศไทยยกเว้นบางจันอยู่ริมภูเขานะคะนี่ถ้าลูกอยากไปขั่วโลกเหนือนน่ลูกก็ชวนแฟนเพื่อนนะคะก็แฟนตัวเองไม่มีในลูกขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางนี้ กว่าจะถึงลูกหมวกกันนกสีลอกเลยนะครับลูกจ๋าแต่ขั้วโลกเหนือไม่เหมือนใครเพราะขั้วโลกเหนือถ้าหนูไปเที่ยวหนูจะเห็นอะไรลูกมีขาวขั้วโลกโอเคนะครับแต่แต่แน่นอนครับออกหาดแม่ละบึงไปลูกไม่สามารถเอาบอสัซลูกไปได้ลูกว่ายน้ำไปขั้วโลกใต้เล่นลูกจ๋า ขวัวโลกใต้เราไม่พบมีขาวแต่เราพบสัตว์ประจำควัวโลกใต้อ่าเก่งมากลูกลูกออกมาสอนไหมนะคะอ่านี่คือนกเพนกวินแต่บางคนน่ารักมากบอกว่าคุณขามีนกสองตัวหรอคะนกเพกับนกวินนะคะควบกรำัำนกเพนกวินบางคนอุ้ย แกมีนกสองตัวด้วยเว้ยนกเพนกวินนะคะพรามดูคูติงลูกจา๋าข้างบนเรียกว่าขั้วโลกเหนือข้างล่างเรียกว่าขั้วโลกใต้โลกของเราเสมือนมีแม่เหล็กฝังอยู่ใต้โลกแต่ดูหูขั้วโลกเหนือจะทําหน้าที่เป็นแม่เหล็กใต้ขั้วโลกใต้จะทําหน้าที่เป็นแม่เหล็ก เหนือดังนั้นลูกจ๋าแม่เหล็กต้องวิ่งจากขั้วเหนือไปสู่ขั้วใต้แปลว่าแม่เหล็กโลกวิ่งจากขั้วโลกใตยขึ้นสู่ขั้วโลกเหนือดังนั้นมันพุ่งออกจากขั้วโลกใต้ขึ้นสู่ขั้วโลกเหนือดูเขติ่งมันจึงโค้งเว้าขึ้นมากลายเป็นสลักแห่งสรางเฮโยโลกรักเราไว้ลูกจ๋านั่นแปลว่าประเทศไทยของเรา ปลอดภัยเพราะสนามแม่เหล็กหนามากเห็นไหมครับแต่จุดที่อันตรายคือขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้เพราะสนามแม่เหล็กเบาบางมากเห็นไหมครับเพราะมันมีการบานออกที่ขั้วโลกใต้นะครับแล้วมันมีการลูกเข้าที่ขั้วโลกเหนืออันตรายจากนอกโลกมักจะมาจากดวงอาทิต์ลูกครับดวงอาทิตย์จะเปล่งประกายความปเป็นดาวที่สีเหลืองถ้าครูใช้สีเหลืองอาจจะมองไม่เห็นนะครูขอเปลี่ยนเป็นปสีส้มแล้วกันลูก นะครับดวงอาทิตย์ครับดวงอาทิตย์ครับแปลงแสงออกมาแต่สิ่งที่ฤทธิ์ปล่อยออกมาอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าลมสุริยะอ่าลมสุริยะครับจะมีโปรตอนกับอิเล็กตรอนว้ายแปลว่าลมสุริยะประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าแต่เราเรียนว่า สนามแม่เหล็กจะสามารถเบี่ยงเบนประจุบวกกับประจุหลบได้ดังนั้นเมื่ออนุภาคจากลมสุริยะเดินทางมาถึงโลกแต่โลกของเรามีอำนาจเป็นแม่เหล็กจึงเกิดการเบี่ยงเบนแต่ลูกไม่ต้องไปใช้มือซ้ายมือขวากับลมสุริยะนะคะโอเคนะครับดังนั้นจึงเกิดการเบี่ยงเบนเข้าสู่ขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ครับเพราะบริเวณเส้นสุริยุมีสนามแม่เหล็กที่หนามากแล้วทำาปยากับบรรยากาศโลกนะครับ ชั้นเทอร์โมสเฟียร์นี้ไม่ต้องจำลูกเป็นการโชว์คาแน่นของผู้สอนนะครับแล้วก็เกิดการคายแสงออกมาบนท้องฟ้าเจ็ดสีเจ็ดแถบเรียกปรากฏการที่ขั้วโลกเหนือว่าปรากฏการแสงเหนือแล้วก็เกิดขึ้นที่ขั้วโลกใต้เรียกว่าปรากฏการแสงใต้ดังนั้นจะเกิดแสงเหนือแสงใต้ไม่เกิดแสงสูญสูรแค่ดูแค่ได้ยินชื่อก็ไม่อยากเห็นแล้วละ่ะพระ เส้นสูงสตรส,สนามแม่เหล็กมันมันหนาโอเคไหมครับดังนั้นจึงเกิดแสงที่สวยงามที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เรียกว่าแสงเหนือแสงใต้หรือฝรั่งเขาเรียกว่าเก่งมากลูกไม่ใช่แสงเหนือแสงใต้นะคะเรียกว่าปรากฏการณ์เออรโรรานะครับออโรราออร่าน้ำแร่ลูก ออโรราจึงเป็นชื่อเจ้าหญิงเห็นไหมครับอ่ะธารมรี่เป็นโล่ป้องกันอันตรายจากลมสุริยะเพราะลมสุริยะประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าคือโปตอนกับอิเล็กตรอนซึ่งจะเป็นเกาะคุ้มกันสิ่งมีชีวิตลูกจา๋าแรงที่สองครับแรงไฟฟ้าวายเป็นอันดับสองแปลว่าแรงไฟฟ้าย่อมสำคัญน้อยกว่าแรงแม่เหล็ก เพราะจากรูปเมื่อกี้ถ้าลูกไม่มีแรงแม่เหล็กถ้าโลกเราไม่มีสนามแม่เหล็กโลกเราก็ไม่มีเกาะคุ้มกันอันตรายจากนอกโลกลูกครับแรงไฟฟ้าครับภาษาอังกฤษเรียกว่าอิเล็กทริกขีดคำว่าไฟฟ้าแต่แรงทุกแรงต้องมีทิศแม่เหล็กวิ่งจากข้าเหนือไปใต้ไฟฟ้าวิ่งจากข้าบวกที่ลูกตอบเผื่อเมื่อกี้ไปลบ เราใช้ตัวย่อเป็นตัว E ใหญ่มีลูกศรช í, ี้เพราะเป็นทิศทางเพราะ E ใหญ่มาจากคำว่า E-lectric ิลูกครับเรื่องแรกจะใช้แบบเดิมคือเราจะเรียนเรื่องอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเมื่อลูกเรียนลูกต้องรู้ประจุบวกเรียกว่าโปรตอนประจุลบเรียกว่าอิเล็กตรอนลูกครับถ้ารูปนี้ที่ครูติ่งให้ รูปนี้เคยปรากฏอยู่ในข้อสอบระดับประเทศเขามีแค่เส้นนี้ให้ลูกแล้วเขียนว่าเส้นนี้คืออิเล็กทริกแปลว่าเส้นนี้คือสนามไฟฟ้าครูติ่งถามด้านนี้คือขั้วอะไรทำไมอะลูกก็เพราะว่าไฟฟ้าต้องวิ่งจากขั้วบวกไปลบแปลว่าด้านนี้ต้องเป็นขั้วบวกลูกจะต้องเติมเองแล้ว ด้านนี้ก็จะเป็นขั้วลบไฟฟ้าต้องวิ่งจากบวกไปลบดูครูเงยหน้ามาถ้าครูติ่งปล่อยปัจจุบวกเข้าไปปรากฏว่าตั้งใจดูนะครับตัวนี้เป็นภาพแอนิเมชันปัจจุบวกจะเริ่มขึ้นที่ครับว้ายปัจจุบวกเริ่มขึ้นที่ปรากฏว่าปัจจุบวกวิ่งไปหาลบแล้วเมื่อวางปัจจุลบลงไปปัจจุลบก็เริ่มเคลื่อนที่ เห็นไหมต้าจะดูไปแพ็เป็นเมชันแล้วประจุลบก็วิ่งไปหาขั้วบวกช่วยโคติงนั่นแปลว่าไงครับถ้ามีประจุบวกจะจุบวกต้องวิ่งเข้าไปหาประจุลบแบบนี้เขาเรียกว่าบวกกับลบสามารถที่จะดึงดูดกันและบวกถ้าเจอบวกถ้าดูตามรูปของเรามันไปคนละด้าน เมื่อมีดูดก็ต้องมีผลักเห็นไหมครับบวกลบต้องดึงดูดกันเหมือนผู้หญิงผู้ชายต้องดึงดูดกันเห็นไหมไม่เอาลูกเราเป็นเด็กลูกเรียนหนังสือก่อนนะครับแล้วบวกบวกก็ต้องผลักกันเหมือนผู้ชายกับผู้ชายเห็นไหมต้องผลักกันบวกลบต้องดูดกันบวกบวกต้องผลักกันและลบลบก็ต้องผลักกันเออดังนั้นแปลว่าประจุต่างกันเขาจะดูดกัน ประจุเหมือนกันเขาจ้าผลักกันอ่าคู่ขาแล้วมีประโยชน์ยังไงแน่นอนครับนี่คอมอุตสาหกรรมมากตะพุทธเราจะพบว่าเรามีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะมากแล้วเมื่อไรเราขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปกับแฟนเพื่อนเ <c oughs> งยหนะ้าดูบนปากป่องปากป่องจะเห็นเป็นควันสีลูก <c oughs> ครับคนที่ตอบควันสีดำนั้น นั่นคือเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้วปัจจุบันนี้คมสกรรมมาทุดปากป่องโรงงานป่องควันสีอะไร<า>ใช่ไม่ดำแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตรงแยกนั้นไม่ไม่ดำแล้วพระปัจจุบันเขามีเครื่องกำจัดฝุ่นแล้วลูกครับแน่นอนครับการเผาไม้ทุกอย่างต้องมีควันนะครับอนุภาพจากโรงงาน ก็ต้องมีควันซึ่งคําว่าควันก็ต้องเป็นสีดําแต่ปัจจุบันครับเขามีการใช้ประโยชน์ของสนามไฟฟ้าเพราะเรารู้แล้วว่าบวกกับลบต้องสามารถที่จะดูดกันเขาจึงมีส่วนประกอบที่สําคัญที่สุดครับตีกรอบตรงนี้ไว้ให้สําคัญที่สุดครับเขามีตะแกรงโลหะพี่น้องชาวระยองคําว่าตะแกรงแปลว่าบางอย่างสามารถที่จะ จะรอดไปได้เป็นประจุลบดังนั้นเมื่อควันลอยขึ้นมาผ่านตะแกงเป็นประจุลบฝุ่นควันทั้งหมดก็จะกลายเป็นประจุลบเติมรูปให้เหมือนครูเพราะผ่านตะแกงที่เป็นประจุลบฝุ่นควันทั้งหมดก็จะกลายเป็นประจุลบแล้วอยากดูดอยากดูดฝุ่นเก็บไว้ทำยังไงเขาก็มีแผ่นโลหะสองด้านแต่ถ้าจะดูดประจุลบได้ต้องไปแผ่นประจุ บวกเพราะบวกดูดลบดังนั้นครับจึงดูดประจุลบไว้จึงดูดประจุลบไว้จึงดูดฝุ่นควันที่มีประจุลบไว้แล้วเก็บไว้อยู่ในปากป่องเพื่อรอการกําจัดดังนั้นอากาศที่ออกมาจากโรงงานบ้านเราปัจจุบันตามทฤษฎีจึงบอกว่าไม่มีควันแล้วตามทฤษฎีอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งครับเครื่องรับโทรทัศน์ขีดตามคูติ่งครับ เครื่องรับโทรทัศน์ครับข้างในจะมีสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าตัวนี้ทำมาที่เป็นตัวเร่งอิเล็กตรอนให้ไปชนกับศาสตร์กับจอข้างหน้าแต่จอข้างหน้าเขาเรียกจอเรืองแสงรู้ครับตัวนี้ไม่ใช่ทีวีในเด็กรุ่นหนูนะครับทีวีรุ่นเราจะเป็นทีวีจอแบนแต่นี่คือทีวีบ้านคุณยายลูกอ่ะถ้าใครเคยไปดูทีวีกับยายถ้าเปิดทีวีแบบเนี้ยดูนานเข้านานเข้า จอข้างหน้าเป็นกระจกใช่ไหมถ้าลูกเคยเอาหน้าเข้าไปใกล้มันจะเป็นไงลูกมันจะดูดถ้ามันดูดได้นี่แหละครับคือประโยชน์ของสนามไฟฟ้าเป็นตัวเร่งย่ตอนดังนั้นตัวนี้มันจึงดูดหน้าลูกเห็นไหมบางคนจะสนุกยืนเดินนั่งตั้งนานเห็นไหมครับนี่แหละครับแรงที่สมเราเรียกว่าแรงฟังครูครับคนไทยมักจะเรียกว่าแรงดึงดูดเด็กไทยมักจะเรียกว่าแรงดึงดูดผิดไฟฟ้ามีดูดไหม มีแม่เหล็กเราเคยแกะกล่องดิสซอปัญญอ่อนเราปุ๊บมันจะมีแม่เหล็กดำๆแม่เหล็กดูดกันได้ไหมได้จําไว้ว่าแรงดึงดูดแม่เหล็กก็มีไฟฟ้าก็มีและสนามโน้มถ่วงก็มีดังนั้นจําไว้ครับแรงโน้มถ่วงนี่คือคําจริงๆคําพูดจริงๆแต่แรงโน้มถ่วงทําให้เกิดแรงดึงดูดแปลว่าแรงโน้มถ่วงไม่มีแรงผลัก พาะโลกนี้ไม่สามารถผลักหนูออกจากโลกนี้ได้ไม่ใช่เดินดอยู่อุ้ยทำไมเด้งอ่าและแรงในโลกต้องมีทิศแรงโน้มถ่วงภาษาอังกฤษอ่านว่ากาวิทยเชนอมวนลินด้วยหรอกการวิท์เชนอมวลลินด้วยหรอกอ่าเอาลิ้นเอ้าเอาลิ้นแตะเพดานอ่ะครมเพดานห้องกาวิทตชนอลดังนั้น เราจึงใช้ตัวย่อเป็นตัวชีเล็กเห็นไหมครับนี่แหละค่ะคือที่มานะครับแรงโน้มถ่วงจะมีทิศพุ่งเข้าเท่านั้นเข้าสู่จุดศูนย์กลางของดวงดาวเราติดคําที่ลูกตอบลูกไม่ได้ตอบผิดแต่เพียงแค่ลูกติดปากเพราะลูกมักจะตอบว่าพุ่งเข้าสู่จุดศูกลางของโลก ดาวดวงอื่นก็มีแรงโน้มถ่วงโอเคไหมครับแต่แรงโน้มถ่วงของดาวไม่เท่ากันดูครูติ่งครับบนจอแรงโน้มถ่วงคือตัว G สูตรจะเป็นสูตรตระกูลแกมมี GM, ่ GM อ็มน R กลังสองดูครูติ่งครับแปลว่าแรงโน้มถ่วงจะขึ้นอยู่กับตัว M M ในพิชาวิสาาตั์แปลว่ามวลโอเคนะครับมวลของดวงดาว เป็นมวลของดวงดาวนั่นแปลว่าจากรูปกลมๆที่ครูติงวาดสามอันนี้ดาวไหนมวลมากแรงน้ำถ่วงตัง้งมากดาวไหนมวลน,วน้อยแรงถ่วงตั้งน้อยลูกครับคนที่ไปเหยียบดวงจันทร์ชื่อว่าอะไรนิวอัมซองแต่จำได้ไหมนิวอัมซองเดินบนดวงจันทร์เดินไม่สตรองเลยเดินเหมือนมาย่องขโมยของ ก็เพราะว่าดวงจันทร์เป็นดาวที่มีขนาดเล็กมวลน้อยแรงโน้มถ่วงก็เลยน้อยจึงดึงดูดให้นิวอัลซองไม่ติดพื้นเขาเป็นคนไม่ติดดินดังนั้นดวงอาทิตย์เป็นดาวที่มีขนาดใหญ่ในระบบสุริยะจักรวาลดวงอาทิตย์มีมวลมากจึงมีแรงโน้มถ่วงมากลูกจ๋าดวงอาทิตย ดึงดึงดาวเล็กๆมาเป็นบริวารเต็มไปหมดเลยดวงจันทร์เป็นอะไรของเราบริวารดังนั้นดวงจันทร์เป็นบริวารของเราก็เพราะดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าเราจึงถูกโลกเราดึงให้มาเป็นบริวารเหมือนเราลูกดังนั้นนี่คือสิ่งที่ลูกต้องรู้แต่เราอาศัยบนโลกจีบนโลกมีค่าเป็นเลข 9.8คนที่ตอบ10ไม่ได้ผิดแต่ไม่ได้ถูก9.8คือค่ามาตรฐานแต่โรงเรียนนิยมให้เราใช้10เพราะว่าอยากให้ลูกคำนวณเพราะถ้าลูก9.8หลายคนท่องแม่9.8ไม่ได้ดังนั้นครูที่โรงเรียนจึงใช้เลข10แต่ลูกจำไว้ว่าในการสอบระดับประเทศลูกต้องท่องแม่9.8ไปฝึกกัน9.8 1 9.8 9.8 2องเยอะ โอเคปะดังนั้นแรงโน้มถ่วงมันเป็นแรงดึงดูดที่กระทําต่อพวกเราเราคือวัตถุเราจะเรียกว่าน้ำหนักทำไมเรียกว่าน้ำหนักเพราะในตัวเราสามในสี่ส่วนเป็นน้ำดังนั้นที่ลูกหนักเพราะน้ำจำเอาไว้ น้ำหนักภา,าษาอังกฤษเรียกว่าเวทน้ำหนักทางวิทยาศาสตร์จะมีหน่วยเป็นนิวตันไม่ใช่กิโลกรัมเพราะเรากำลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์น้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตันเพราะน้ำหนักเกิดจากแรงโน้มถ่วงเพราะคนค้นพบแรงโน้มถ่วงคือเซอร์ไอแซคดังนั้นจึงเกิดน้ำหนักคือเวทน้ำหนักทางวิทยาศาสตร์ จึงมาจากการเอามวลของเรา m มาคูณกับแรงน้มถ่วงนี่คือสูตรของน้ำหนัก w เท่ากับ mg ว้าวแมงโก้ w คือเวทเวทคือน้ำหนักน้ำหนักต้องมีหน่วยเป็นนิวตัน m คือ Mass m a s s แปลว่ามวลมวลมีหน่วยเป็นกิโลกิโลกร,รัมหรือกิโลเมตรกิโลกรัมนะคบ <c oughs> ครูเนี่ยหนูไม่รู้ขขโทษลูกนะครับ ลูกจ๋ามวลมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมแล้วคุณจีแล้วคุณจีณจก็คือคุณด้วยแรงโน้มดังนั้นถ้าลูกไปดวงจันทรจีมันน้อยน้ำหนักลูกก็จะน้อยลงลูกเคยได้ยินเรื่องนี้หลายคนเลยตั้งความหวังว่าจะเมาลดไปดวงจันทร์แรงสุดท้ายวายวายวายเมื่อก่อนไม่มีแรงตัวนี้ในธรรมชาติ เมื่อก่อนไม่ได้บรรจุเรื่องนี้ไว้ในหลักสูตรประเทศไทยแรงนี้เราเรียกว่าแรงนิวเคลียร์ยึกๆคำว่านิวเคลีย์ครับคำว่านิวเคลีย์มาจากลักสับว่านิวเคลียสดังนั้นจำไห้ครับแรงนิวเคลีย์เป็นแรงที่ออกมาจากในนิวเคลียสลูกครับเมื่อออกมาจากนิวเคลียสนิวเคลียสเป็นจุดเล็กๆเพราะนิวเคลียสเป็นศูนย์กลางของสิ่งที่เล็กที่สุดในโลกที่เราเรียกว่าอะตอม นิวเคลียสเป็นศูนย์กลางของอะตอมซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในธรรมชาติดังนั้นแรงที่ออกมาจากนิวเคลียสจึงเรียกว่าแรงนิวเคลียสและปรากฏว่าแรงนี้กลับเป็นแรงที่ส่งพลังที่สุดในโลกเพราะอันเบิร์ตไอสไต์ได้เอามาพัฒนากลายเป็นระเบิดนิวเคลียสอ่าลูกครับแรงนิวเคลียสคืออะไรคือแรงที่ทำให้อนุภาคอยู่รวมกัน ในนิวเคลียสในนิวเคลียสประกอบด้วยวงคาว่าประกอบด้วยโปรตอนโปรตอนเป็นประจุบวกและนิวตอนเป็นประจุเป็นกลางขอบคุณมากลกูกแรงจวนี้จึงส่งพลังเรียกการอยู่ด้วยกันของประจุบวกกับประจุกลางเรียกว่านิวคลีออนครูเขียนผิดครูจะเขียนว่านินมังกร ก็อุตสามามาดินแทนสุธนผูนะครับเรียกว่านิวคลีออนนิวคลีคือนิวเคลีออนคือไอออนเป็นไอออนที่อยู่ในนิวเคลียสแรงนิวเคลียสมีสองแบบคือแบบอ่อนกับแบบเข้มแรงแบบอ่อนมาจากการสลายของสารสารหนึ่งอ่านว่าสารกำมันตารังสีบางคนอ่านกะลมังตารังสีอนาแช่ถุงเท้า แต่กรรมสีแบบอ่อนเป็นบีตาแปลว่าบีตาเป็นแรงแบบอ่อนๆไม่อันตรายครับแต่แรงแบบเข้มครับที่เราจะต้องสนใจตัวนี้มาจากแรงยึดเหนี่ยวของดูครูหุบปากลูกนี่คือแรงแบบเข้มลูกจะต้องตอบให้เข้มแข็งอ้าปากให้กว้างที่สุดนี่คือแรงแบบควัก ควักมาจากไหนเมื่อชาติเสร็จที่แล้วเราเชื่อว่าบนท้องฟ้าเคยเกิดระเบิดครั้งใหญ่ที่เราเรียกว่าการเกิดบิ๊กแบงควักนี่แหละคือสิ่งที่เขาเชื่อว่าเกิดมาจากหลังบิ๊กแบงและควักนั้นมีสองชนิดคือควักบนกับควักล่างอ่านว่าควากนั้หเปนคนทควักบนควักล่างบนเป็นบวก ล่างเป็นลบจะคล้องจองกันเราเป็นเมืองส่วนนับผู้ทุกอย่างต้องคล้องจองนะบนบวกบนบวกล่างลบล่างลบนะครับถ้าควักบนเป็นบวก2อส่วนสาควักล่างเป็น2อส่วนสาควักบนครูให้สลักเป็นจุดดำดำควักล <Yeah. S 1> ่างเป็นกลมๆใสๆครับแล้วควักเหล่านี้ครับเกิดขึ้นหลังบึกบิ๊กแบงเมื่อประมาณชาติเสร็จที่แล้วลูกจ๋าควักพวกนี้จะเกิดการรวมกัน3 อนุภาคแปลว่าควักอยู่เม็ดเดียวไม่เกิดจะเกิดได้ต้องมีควากสามอนุภาคมีสองแบบมีสองแบบแบบแรกมีควักบนสองควักล่างหนึ่งน่ารักและแบบที่สองมีควักบนหนึ่งควักล่างสองลูกครับ ควักแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นลิฟซิงตามกูติงครับแบบแรกมีควักบน2แต่ควักบนมีค่าเป็นบวก2ส,ส่วน3มี2ตัวครับมี2ตัวครับแล้วมีควักล่าง1ควควักล่างมีค่าเป็นลบ1ส่วน3ลูกใช้พื้นฐานคณิตคิดนานของลูกครับบวก2ส่วบวก2 3ได้เป็นบวก4-3ส,ส่วน3ไม่มี ใครคือเลขไหมบวก4ส่วน3ลบ1ส่วน3ได้เป็นบวก3ส่วน3เอาแม่3มตัดได้เป็น <S <S วิชาวิทย์ตอบบวกลบด้วยบวกหนึ่งกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าบวก1นนั่นก็คือกลายเป็นอนุภาคโปรตอนนี่คือการเกิดโปรตอนโปรตอนไม่ได้เกิดมาตั้งแต่สมัยบิ๊กแบงโปรตอนจึงเขียนว่า p ประจุบวกบวกอะไร บวกหและแบบข้างล่างแบบข้างล่างมีควักบนหนึ่งแต่ควักบนมีค่าเป็น2.3ส่วน3มีควักล่าง2องลบ1ส่วน3ลบ1ส่วน3ด้วยพื้นฐานคณิตคิดไปเองลูกบวก2.3ลบ1.3ลบ1.3กลายเป็น0เมื่อเกิดเป็น0น,นั่นก็คือกลายเป็นอนุภาคที่เป็นกลางในปัจจุบันเรียกว่านิวตรอนเขียนว่า n ประจุ ศูนย์ลูกครับนี่คือเรื่องแรงในธรรมชาติมี4แรงดูตัวอย่างข้อสอบครับลูกครับเจอโจทย์ยาวๆหาคำถามก่อนคำถามคือโปรตอนจะมีเส้นทางขึ้นที่ดังภาพใดคิดคาว่าโปรตอนเจอโปรตอนเขียนว่า p บวกลูกจา๋าข้อสอบประเทศไทยปัจจุบันมีถึง5ช้อย ช้อยบังช้อยลูกก็คงไม่เลือกหรอกค,ค่ะครูติงถามจริงสาบานลูกเลือกข้อสามยูเทิร์นเหรอมีใครเลือกข้อสี่ไหมลูก <c oughs> แต่แน่นอนครับกลับไปอ่านจุดี่น่นึงให้เกตทันยิงโปรตอนประจุบ,บวก <c oughs> เข้าไปในสนามแม่เหล็กเตรียมมือเลยคะ่ะซึ่งมีทิศพุง่งออกเพราะเราเจอรูปเป็นวอลเปเปอร์เป็นโอโอออกโออ แ,แม่เหล็กคือนิ้วกลางดังนั้นโจทย์บอกว่าเป็นแม่เหล็กแบบพุ่งออกและตั้งฉากกระนาบเขียนแทนด้วยส้นลักษ์เป็นจุดกลมๆดังภาพเขาบอกมีดังภาพก็เอาภาพมาตอบดังๆครับพร้อมปัจจุบวกใช้มือขวาลูกทำกับข้อสอบดังนั้นนิ้วชี้คือทิศทางนิ้วชี้จะต้องชี้ไปทางด้านขวาไป เข้าไปโอแปลว่าออกนิ้วกลางเราต้องพุ่งพุ่งออกลูกจะต้องกลับมือลูกออกรีบๆเข้าใจฉันไม่ไหวแล้วนิ้วกลางพุ่งออกนิ้วโป้งคือคำตอบตอบ้องลงตบผ้าหนึ่งข้อ2โจทย์ยาวโจทย์ยาวโจทย์ยาวอย่าอ่านโจทย์ หาคำถามคำถามครับอนุภาคใดอนุภาคใดโจทย์ข้อนี้มี2องคำถามแอบดูช้อยก่อนช้อยมีให้เลือก2ตัวเราจะทำให้ถูกและเร็วขึ้นด้วยวิธีนี้นะครับคำถามมี2อ,อันคือคำถามแรกคือจากภาพ1อนุภาคใดมีประจุบวกและคำถามที่สคือจากภาพ2เมื่อยิง a b c เข้าไปอนุภาคใดเคลื่อนที่โดยไม่เบนพร้อมครับ เมื่อวางอนุภาค ABC ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอขีดคำแรกคือคำว่าอะไรครับสนามไฟฟ้าครับเรียนสม่ำเสมอลูกถ้าแม่เหล็กต้องวิ่งจากเหนือไปตายไฟฟ้าต้องวิ่งจากบวกไปลบผลเป็นดังภาพหนึ่งแค่เขาบอกว่าดังภาพหนึ่งดูภาพหนึ่งครับภาพหนึ่งเห็นหัวลูกศรเติมเองครับ ข้อนี้เป็นเรื่องสนามไฟฟ้าดังนั้นข้างบนต้องเป็นขั้วบวกแอาข้างล่างต้องเป็นขั่วลบเพราะข้อนี้เป็นเรื่องไฟฟ้าโอเคนะครับลูกศรชี้ลงข้างล่างแปลว่าข้างล่างต้องเป็นลบแล้วลูกเห็นไหมครับโจทย์บอกว่าให้ลูกวาง a b c เราเรียนมาแล้วเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นี่คือข้อสอบประเทศไทยดังนั้น ปัจจุบวกพุ่งลงข้างล่าง A พุ่งลงข้างล่างขูพผู้ผิด A พุ่งลงลงไปหาใครครับหาลบแปลว่า A ต้องเป็นบวกจำไว้ครับดังนั้น B b อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆแปลว่า b เป็นกลางเพราะปัจจวบไม่ใช่มีแค่บวกกับลบมีเป็นกลางด้วยส่วน C ครับวิ่งไปหาบวก C ต้องเป็นลบเก่งมากครับแล้วครับ โจทย์มีรูป2รูป2ก็มีแต่ลูกสอนให้ลูกแต่โจทย์ข้อนี้มีแต่คําว่าสนามไฟฟ้านะคะลูกนะเจ้าหญิงนิทานะฮะอ่าดังนั้นข้างล่างต้องเป็นขั้วบวกข้างบนต้องเป็นขั้วลบลูกครับการที่โจทย์มี2รูปรูปแรกคือภาพ1รูปที่2คือภาพ2โจทย์อยู่ในข้อเดียวกันลูกต้องใช้ข้อมูลจากภาพ1มาใช้ในภาพ2 A เป็นบวกครับ B เป็นกลางครับแล้ว C เป็นลบครับ บวกต้องวิ่งเข้าหาคัวลบดังนั้นครับการวิ่งเข้าหาลบลูกจะต้องวิ่งให้ดูเป็นวิชาวิทยาศาสตร์หน่อยบางคนวิ่งไปงี้เลยนะครับคือเรายิงเข้าไปนะมันก็ต้องค่อยๆโขงขึ้นแต่เป็นกลางกลางต้องอยู่เฉยๆไม่เบนแล้วลบก็ต้องวิ่งหาคัวบวกโอเคนะครับจำไว้เขามีรูปลูกก็เติมให้สมบูรณ์นะครับพร้อมครับ คำถามที่หอนุภาคใดเป็นบวกก็ตอบ A เห็นไหมครับว่าถ้าลูกใช้การตัดช้อยอีก3ช้อยแทบไม่มีประโยชน์เขาพิมพ์ให้มันครบๆไปงัน้นแหละแล้วคำถามที่2คืออนุภาคใดไม่เบนไม่เบนก็ต้องเป็น B จบตอบข้อ1โอเคนะครับอีกข้อหนึ่งครับครูครับได้ลูกลุงไม่ต้องถามครูเตรียมนักเรียนคุณมาแล้วนะครับกําหนดให้ อย่าอ่านโจทย์โจทย์ยาวทุกข้อนี่คือโจทย์ประเทศไทยของจริงจะยาวทุกข้ออย่าอ่านโจทย์หาคำถามข้อใดถูกอ่านไปไม่มีประโยชน์ลูกจา๋าคำถามคือถ้าชั่งน้ำหนักน้ำหนักคือภาษาอังกฤษ weight ใส่ตัว W ของวัตถุมีมวล2กิโลกรัมเจอคำว่ามวล2กิโลกรกรัม ใส่ตัว,ว m บนพื้นที่ผิวดาวเคราะห์ทั้งสองข้อได้ถูกแปลว่าข้อสอบข้อนี้ให้มวลเป็น2ถาม W เป็นเท่าไหร่แปลว่าวันนี้เราจะต้องใช้สูตรคือ W เท่ากับ mg ว้าวแมงโกวิชาวิทยาศาสตร์เริ่มต้นจากการสังเกตสังเกตคำซ้ำคำซ้ำอะไรที่พูดซ้ำๆคือการบอกใบเจอคำซ้ำคำแรกคือคำว่า ความเร่งโน้มถ่วงใส่ตัว G บนดาวเคราะห์เเท่ากับ3บนดาวเคราะห์ B เท่ากับ1นั่นแปลว่า A มี G เป็น3 B มี G เป็น1แล้วเห็นไหมครับว่าโจทย์ถามน้ำหนักแล้วดูช้อยครับดูคูติงเงยหน้าบุดูจอนี่คือการทำข้อสอบระดับประเทศให้ถูกและเร็วทุกข้อขึ้นต้นด้วยคำว่าน้ำหนัก แปลว่าทุกข้อต้องการให้ลูกคำ,คำนวณหาตัว W โอเคนะครับนี่คือการทำข้อสอบดับประเทศเพราะคนปกติจะอ่านทีละบรรทัดอย่างนี้ลูกจะใช้เวลาประมาณชาติเศษพร้อมครับเขาถามว่า A หรือ B จะมากกว่ากันนี่คือการหาคีย์เวิร์ดหาคำซ้ำดูที่ความแตกต่างโอเคนะฮะหาคำซ้ำทำที่แตกต่างพร้อมครับแปลว่าวนี้เราต้องหาดาวสดวงคือดาว A กับ ดาว B แล้วดูว่าใครมากกว่าสูตรมีสูตรเดียวแน่นอนครับต้องว้าวเมงโก้ดังนั้นว้าวเว้าวเมวลมีค่าเป็น2แต่ G ของ A มีค่าเป็น3อุ้ยเลขยากลูก2อคูณสเป็น6หน่วยเป็นนิวตันต่อบีปีครับ W ับบเท่ากับ M G M คือมวลมวลเป็น2 G แต่วันนี้เป็นดาว B G ของ B เป็น1โอ้อู้ยากมากท่องไม่1จ้า1 1 1 1 2 2ได้เป็น2นิวตัน A 6นิวตัน B 2นิวตันแปลว่า A มีค่ามากกว่า B โอเคนะครับดังนั้นมากกว่า B มากกว่าเท่าไหร่4จบข่าวตอบขออ2ยังไงนะครับ ก็ครูติ่งก็ขอฝากนะครับให้ชมย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับตั้งใจเรียนแล้วก็พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับนักเรียนทำความเคารพ เอาล้ครับติวเข้มกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนเนี่ยที่อยากจะเข้าไปดูแบบย้อนหลังนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ etvthai.tv นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตาม Facebook Page กันด้วยนะครับที่ติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับสำหรับวันนี้พี่มาสต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับนั่นคือนิวเคลีย์ฟิวชันนี่คือนิวเคลียร์รุ่นใหม่แล้วนิวเคลียร์ดิตครับฟิชชันเจอฟิชชันลิบง